อำเภอบ้านหมี่จัดการแถลงข่าวจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประกวดสาวงามเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดลพบุรีครับวันที่5กรกฎาคม2567ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติริมคลองชนประทานอนุสาสนันตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีพระครูโสพลปัญญาวุฒิเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่นายพิษณุประภาธนานันท์ปลัดจังหวัดลพบุรีนายณภัทรเอมอ่อนนายอำเภอบ้านหมี่นายสุชาติลายน้ำเงินอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้นำท้องที่ท้องถิ่นประชาชนชาวอำเภอบ้านหมี่ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ประจำปี2567โดยกำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่12ถึง21กรกฎาคม2567บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จย่าริมคลองชนประทานอนุสาสนันตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านเป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองและวิถีประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชนก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่และจังหวัดลพบุรีครับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการเดินแบบผ้าไทยการกุศลการแข่งขันเรือยาว12ฝีพายการประกวดสาวงามบ้านหมี่การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียงทองการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชาติพันธุ์ทุกวันนะครับจะมีการออกร้านมัจฉากาชาดการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีบ้านหมี่และร้านค้าเกษตรกรอำเภอบ้านหมี่มาจำหน่ายกันด้วยครับสำหรับไฮไลท์ของงานก็คือทางชุมชนแต่ละชุมชนทั้ง21ตำบลของอำเภอบ้านหมี่จะมีการคัดเลือกสาวงามในแต่ละหมู่บ้านเข้าประกวดสาวงามบ้านหมี่ในวันที่20กรกฎาคม2567ครับแล้วก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเที่ยวชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประกวดสาวงามบ้านหมี่และเทศกาลของดีบ้านหมี่ประจำปี2567ระหว่างวันที่12ถึง21กรกฎาคมนี้ครับ